ถ้าจำเป็นต้องสมัครงานใหม่ในสถานการณ์แบบนี้จะเรียกเงินเดือนยังไงดีคะผมจำได้ว่าตอนเริ่มมีโควิดอะแล้วมันจะมีบทความออกมาจากทั้งไทยและเทศเยอะมากว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีงานคุณกอดงานไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะครับเหมือนกับว่าช่วงนั้นคนจะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วคุณอยู่ไปก่อนเพราะคุณไม่รู้คุณต้องรับมันยังไงทีเนี้ยพอมันผ่านมา1ปีเนี่ยมันถึงจุดที่มันเลยจุดเขาเรียกว่าตั้งรับละบางคนเนี่ยอยู่กับงานนึงก็เฮ้ยฉันอยากจะเริ่มเปลี่ยนงานว่ะหรือฉันเริ่มหาสเต็ปต่อไปของชีวิตฉันเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่ามีโควิดแล้วเราจะต้องกลัวขนาดนั้นในการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนได้แต่ถามว่าจะเปลี่ยนยังไงอาจจะต้องเริ่มมาวางแผนแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้แน่นอนทุกคนผมว่ามันก็ยากที่จะอยู่ดีๆคุณได้เงินเดือนอยู่10บาทคุณจะขอเป็น20บาทในที่ใหม่ในสถานการณ์แบบนี้มันยากแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำแนะนำว่ายกเว้นบางธุรกิจครับในช่วงโควิดมันมีธุรกิจบางธุรกิจที่โตเช่นมันมีร้านอาหารบางร้านที่เขาทำแบบ delivery เขาโตจริงๆแอปพลิเคชันส่งอาหารเขาโตจริงๆนะฮะพวกแอปเกี่ยวกับการสื่อสารเขาโตจริงๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนงานคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจที่คุณทำมันคือแนวไหนถ้าเป็นแนวแบบที่มันยังไปได้ผมว่าเปลี่ยนไม่น่ากลัวแต่แบบที่เขากำลังซบเซาอยู่ผมว่าอันตรายเหมือนกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนความคิดนะครับโอ้โหชัดเลยตอบเคลียร์มากเลยครับถ้าเข้าใจประเด็นก็คือโอเคละเราอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยในธุรกิจเรามันไปได้ว่ะมันโอเคนะผมว่าก็เริ่มเปลี่ยนก็เริ่มคุยแล้วก็เริ่มนั่นได้แต่คนที่ยังอยู่ในธุรกิจที่มันไม่แน่นอนผมว่าอาจจะต้องอยู่ไปก่อนหรือต้องเริ่มศึกษาหาความรู้หรือหาวิชาใหม่ให้ตัวเองแล้วที่กู๊ดเดย์เนี่ยมีช่องให้กรอกเรื่องเงินเดือนไหมพี่คนที่ในใบสมัครมีครับมีให้กรอกเงินเดือนเลยครับพอจะบอกได้ไหมว่าเงินเดือนเริ่มต้นของเด็กจบใหม่ในยุคนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอุ๊ยจริงๆแล้วเราจะได้ยินคำว่า15,000กันตลอดถูกไหมฮะเออใช่ผมได้ยินว่า15,000ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่เริ่มต้นคุณต้องถามว่าคุณจบอะไรมาก่อนแล้วคุณกำลังไปทำอะไรมันไม่สามารถเอาบรรทัดฐานคำว่า15,000ไปวางได้กับทุกอาชีพมันมีอาชีพบางอาชีพที่มันจบแล้วมัน50,000เลยนะฮะมันแล้วแต่อาชีพละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนว่ามันแล้วแต่อาชีพที่คุณอยู่ในสายงานอาชีพอะไรถ้าเป็นยุคพวกเราผมไม่รู้ผมว่าน่าจะรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยคือมันจะมีคำว่าเทรนนีครับจบแบบเป็นเทรนนีของบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่ไปเริ่มฝึกแล้วอะไรเงี้ยเงินเดือนสตาร์ทเพื่อนๆผมก็50,000หมด40,000-50,000จบเหมือนกันนะจบเหมือนกันบางคนเงินเดือน20,000แต่บางคนไปอยู่ในบริษัทใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะภาษาเขาดีเขาเกียรตินิยมนะเขาตรงตามสเปคเขาจบมหาลัยแบบ Big 3 Big 4ประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเงินเดือนที่มันสูงขึ้นอันนี้พูดถึงน้องๆที่เตรียมตัวนะครับถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยอยากได้เงินเยอะๆเยอะๆแต่ไม่ได้จบมหาลัยดังก็คือคุณมีพอร์ตงานที่ดีผมว่าเด็กๆน้องๆสมัยนี้เขาเก่งครับบางคนเขาเรียนมหาลัยเขาหาเงินเดือนได้เป็นแสนแล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเตรียมมาเลยว่าคุณมีอะไรอยู่ถ้าคุณมีของเยอะคุณสามารถตอบโจทย์ในแง่นั้นๆได้แล้วบริษัทเขาก็สามารถจะเอาสินคุณเยอะๆไปสร้างให้มันเกิดรายได้งานที่ดีได้เขาก็ได้เงินเดือนคุณมากกว่านั้นแล้วมันจะน่าเกลียดไหมถ้าเราเป็นคนสมัครงานแล้วเราไปถามเรื่องเงินเดือนอ่ะไปพูดต่อคนที่เราไปสมัครงานด้วยมันน่าเกลียดเกินไปไหมพี่โค้ชคะหนูอยากได้แบบ18,000นะคะอะไรเงี้ยพี่โค้ชมองคนเด็กคนนี้ยังไงอย่าเอาผมเป็นมาตรฐานได้ไหมฮะอดีตผมไม่รู้ว่าคุณจักรว่าทำยังไงแต่ว่าผมเป็นคนที่คุยเรื่องเงินเดือนได้เลยมันต้องคุยครับเพราะว่าอย่างของผมบริษัทผมมันจะมียูนิตใหญ่กับยูนิตย่อยยูนิตใหญ่เนี่ยมันหมายความว่ามันจะมีสแตนดาร์ดอยู่บางอย่างที่มันเป็นเรื่องของนี่แบบนี้นะฉันต้องมีสแตนดาร์ดแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นยูนิตย่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบเฮ้ยอย่างเสือร้องไห้อย่างไรเนี่ยมันจะมีการคุยแบบนึงมันจะดูแฟมิลี่มากขึ้นด้วยซ้ำไปทีเนี้ยสิ่งนึงที่คุยตลอดคือเงินเดือนว่าเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราก็จะห่วงเนาะเราจะห่วงเขาเองด้วยสมมติว่าเขาจบใหม่เขากำลังมาทำงานบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่พระราม2สมุทรปราการนนท์อย่างเงี้ยแล้วถามว่าถ้าทำงานต้องทำยังไงต้องมาอยู่หอผมก็จะโอ้โหเงินเดือนจะพอไหมกี่บาทก็ต้องมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ขอเงินเดือนมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยฉันขอเท่านี้ได้ไหมพี่เพราะว่ามันไม่ได้ว่ะมันอยู่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยได้แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะมีการตกลงที่เรานีโกชิเอตกันได้ว่าที่ให้อย่างบางคนน้องบางคนอยู่ลำปางลำพูนเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพผมก็จะอ่ะผมช่วยได้ผมจะขอผมช่วยเพราะผมชอบฝีมือเขาแต่อนาคตมันอาจจะต้องมาคุยเรื่องเฮ้ยคุณต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นนะคุณอะไรก็คุยกันได้ครับเมื่อกี้มีมุมมองของ HR แชร์เข้ามาบอกว่าถ้าเรารีครูทพนักงานใหม่ตอนนี้ในมุมของ HR เนี่ยการเรียกเงินเดือนที่ไม่เกินพนักงานเก่าก็ดูเป็นทริคที่ดีคือเขาก็คงมีบัดเจ็ตอยู่ประมาณนึงเนาะแล้วก็จริงใจกับคนที่เราไปสมัครด้วยว่าเขาอะมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ให้ถามกันไปตรงๆเลยเราก็จะได้รู้ตัวเลขกันไปเลยสมัครงานตอนนี้คือทำใจเลยไหมพี่โค้ชว่าสมมติในใจเราคือ 20,000 เนี่ยเราบอกไปเลยว่า 18,000 เราต้องทำใจไว้ก่อนเลยมั้ยพี่หรือว่าจริงๆเราก็ยังสามารถยืนยันที่ 20,000 ได้อยู่ถ้าเราต้องการแบบนั้นถ้าเป็นผมสมัครงานผมจะยืนยันที่ผมอยากได้นะแต่ผมก็จะบอกเขาว่าถ้าจ่ายผมตรงนี้เขาผมทำอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วถ้าคุยเรื่องศาสตร์ของเรื่องเงินเดือนมันคุยกันวันนี้ยังไงก็ไม่จบแต่
แต่ผมพอจะบอกแบบนี้ได้ครับว่าบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่เขามีกรอบของเงินเดือนที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณสามารถรู้จากพี่ๆญาติๆคุณได้อยู่แล้วว่าบริษัทนี้มันประมาณนี้แหละบวกลบอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็น policy ที่เขาวางแล้วว่าเฮ้ย HR เขาวางแล้วตำแหน่งนี้มันเท่านี้นะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่มันเป็นบริษัทแบบ SME หน่อยไซส์ M ไซส์ S อย่างเงี้ยผมมองว่าคุยได้และผมบอกเลยว่าเงินเดือนมันไม่ได้มีแค่ฝีมือนะเงินเดือนมันเป็นเรื่องของ attitude สำหรับผม attitude สำคัญมาก attitude ที่บวกเงินเดือนได้เลยสมมติเราทำงานกับใครสักคนนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะทำแบบนี้แล้วเขาก็หันมาบอกว่าเฮ้ยได้มาทำเราบอกอะไรอยากทำแบบนี้เฮ้ยผมไปคิดมาให้พี่ผมต่อยอดมาเฮ้ยทำแบบนี้เฮ้ยพี่เรามาประชุมกันพี่จากคราวที่เราที่เราคุยผมเรียนนี่มาให้ป้างป้างป้างอย่างเงี้ยก็อีกคนนึงเป็นแบบยากจังเลยเนี้ยพี่ไม่ได้ว่ะมันทำไม่ได้หรอกมันไม่เคยมีใครทำนะเอ้ยมันจะดีหรอวะพี่แบบเอ้ยผมนี่นะผมกลับก่อนเฮ้ยผมนั่นผมแบบนี้เราคุยกับคนอย่างเงี้ยไปคู่เนี้ยทำงานกับคนคู่นี้ไปเรื่อยๆ3-6 เดือนนะมันมีผลการเงินเดือนนะครับแอตติจูดตรงนี้มันสำคัญมากแคนดูมันแบบยิ่งเวลาทำงานแบบสายครีเอทีฟอย่างเงี้ยมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องดันกันไปแบบเฮ้ยเฮ้ยเราทำรายการใหม่เว้ยเฮ้ยมันต้องดีอย่างนี้เฮ้ยช่วยกันใส่แต่มันมีคนนั่งแบบไม่ดีหรอกไม่คือติได้แต่ติเพื่อก่อเช่นพี่อันนี้ไม่ดีผมว่ามันควรทำแบบนี้หรือพี่ไม่ดีผมมีไอเดียใหม่อย่างเงี้ยมันเกิดงานที่ไปต่อแต่บางทีแบบไม่เอายากทำอุ้ยลืมไม่อุ้ยอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ได้ทำสักทีอย่างเงี้ยใช่แค่นี้ฮะหรืออยากตอนสมัครงานบางคนแบบเฮ้ยพี่หนูเอาตายหนูสู้ตายหนูพูดแบบหนูเอาจริงเสาร์อาทิตย์หนูทำได้หนูเอาหนูสู้ตายหนูอยากได้เงินเดือนเท่านี้หนูทำให้รับโทรศัพท์ให้ลุยอย่างเงี้ยเราผ่านมา3เดือนทำงานกันอาสาอาทิตย์ก็รู้แล้วฮะมันเหมือนได้ใจกันเนาะก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้อ่ะฟังแล้วผมอยากจัดรายการวันละ15ชั่วโมงเลยฮะแต่ฟอร์มโฮมใช่ไหมถ้าในเวลานี้ช่วงที่เป็นโควิดขอเป็นฟอร์มโฮมขอเป็นฟอร์มโฮมเนี่ยมึงมีออปชันแล้วมีออปชันเพิ่มมาแล้วมีข้อแม้แล้วแต่เป็นฟอร์มโฮมที่ได้ของดีแน่นอนเหมือนบอกว่าคล้ายๆบริษัทพี่โค้ชที่แบบรับคนมาบางทีมาอาจไม่ได้ตรงกับตำแหน่งที่เขาเรียนมาแต่ว่าเขามีความใฝ่รู้อ่ะอยากจะศึกษาเพิ่มอยากจะเรียนรู้มันก็มีโอกาสที่ได้ทำเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับได้ทำแน่นอนผมบอกทุกคนตลอดเวลาว่าผมไปตรงนู้นนะผมมาไปตรงนู้นอยากให้ไปด้วยกันหมดผมอยากให้ทุกคนแบบโตไปกับผมด้วยกันอันนี้ชัดเจนผมพูดกับทุกคนแล้วผมมีเป้าหมายทุกคนอย่างชัดเจนและผมให้ทุกตำแหน่งโตได้ Editor ก็ต้องโตได้แต่ก็ต้องมีความสามารถมากขึ้นนะ Motion ก็โตได้แต่ต้องยังไงอ่ะผมก็ต้องมีโรลใหม่ๆให้เขาทำว่าแบบเฮ้ยขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมี attitude ที่ดีคือดึงให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเองก็ต้องขึ้นไปถ้าผมจะขึ้นไปทุกคนที่อยู่ข้างล่างผมไม่ขึ้นมาผมขึ้นไปไม่ได้นะคือบางคนจะกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาเก่งกว่าชั้นมาอะไรผมคิดตากมากผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นไปอีกคุณต้องให้ข้างๆคุณขึ้นมาแล้วคุณต้องเก่งขึ้นไปอีกคุณต้องขึ้นไปอีกเหมือนข้างล่างต้องดันคุณขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปด้วยกันใช่อันนี้เรื่องนี้ที่ผมจะพูดเมื่อกี้คือบางที attitude มันโดนปิดกั้นด้วยรอบๆข้างอ่ะพี่โค้ชอย่างเช่นว่าแบบเราเป็นคน attitude แบบนี้แต่เราเป็นคนแอทติจูดที่เซลในการทำงานเรามั่นใจในการทำงานมากๆแต่ก็จะไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีเพื่อนหมั่นไส้โหมีเรียเจ้านายก็เลยลดแอทติจูดตรงนี้ลงมาพอสมควรทำให้ตัวเองมันแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรบางอย่างนะพี่โค้ชผมเจอกับพวกแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะเข้าใจครับยิ่งอยู่ในประเทศไทยด้วยครับแต่ว่าผมไม่ยอมนะครับคือผมว่าทำงานคือทำงานนะครับผมเป็นคนทำงานแล้วคือทำงานงานคืองานจบคือจบหมายความว่าเราเวลาคุยเรื่องงานถูกไหมครับพี่อาร์ตเราคุยเรื่องงานกันเนี่ยเฮ้ยเราต้องคุยงานกันสิแล้วเราจบคือจบแต่ประเด็นคือบางทีคุยแล้วมันไม่จบเปล่านอกรอบมันไม่จบกันเปล่าผมว่าเราคุยงานอ่ะผมว่าทุกคนทำงานต้องระเบิดออกมาแล้วก็ผมว่าสังคมนี้ยุคใหม่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ยุคแบบเหมือนทำแล้วโอ้โหโดนค่าคอมเมนต์ละผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะมันใครทำใครได้แล้วนะผมจะไม่เป็นคนหลีกเรื่องงานเลยครับผมจะเป็นคนน่ารักกับทุกคนเสมอแต่ผมจะไม่หลีกเรื่องงานถ้าอยู่หน้างานผมลุยหมดถึงเวลาต้องเปลี่ยนถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่ประมาณนั้นกฎคลาสสิกที่บอกว่าเราไม่คุยกันเรื่องเงินเดือนในออฟฟิศเนี่ยบอสโคดี้คิดว่าเหตุผลมันคืออะไรผมคิดจากความเชื่อที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันน่าจะมาจากสิ่งที่เรียกว่ามารยาทว่าแบบเฮ้ยอย่าไปบอกเงินเดือนกันมันเป็นแบบมารยาทอะไรแต่ผมว่าจริงๆแล้วตัวบริษัทเองก็อาจจะทำใจลำบากในแง่ของทำให้สมมติเนี่ยพิธีกร3คนอยู่ด้วยกันแต่เงินเดือนไม่เท่ากันแล้วแบบไปรู้กันตัวบริษัทเองก็อาจจะทำใจลำบากแต่สมมติว่าอ่ะอันนี้ผมคิดหลายๆมุมผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดและถูกแล้วกันนะฮะสมมติผมกำลังจะทำฟอร์มรายการมาอย่างนึงผมกันละผมมีงบ20สำหรับค่าพิธีกรทีเนี้ยมี3คนผมก็คุยกับคนที่1คนที่1บอกเอา10บาทคนที่2บอกเอา5บาทคนที่3อาจผมไปคุยอาจจะบอกผมมีแค่5บาทเขาอาจจะคิดแบบนั้นกันมานี่คือชุดความคิดที่ทำให้เขาต้องมีกรอบการใช้เงินที่มันแบบมันถูกคิดมาจากตัวเป้าใหญ่ก่อนว่าเอ้ยตั้งแบบนี้นะฉันตั้งว่าฉันใช้เงินได้เท่านี้นะขายแบบนี้นะมาคืนทุนแบบนี้นะทีนี้พอไปบอกกันก็ทำให้คนที่เขาทำแบบนี้เขารู้สึกว่าโอ้โหเขา
ทำไงมันจะลำบากใจมันจะทำงานกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าในความคิดผมนะจะเป็นซองมาครับพี่โค้ดแล้วเก็บแล้ว confidential แล้วเราก็จะแลกกันดูแลกกันแลกกันแลกกันแล้วก็ดูกันหมดอยู่ดีผมไม่กล้าบอกว่าผิดหรือถูกแต่ผมว่ามันก็เป็นเหมือนกับกฎที่เขาตั้งกันมาครับผมว่าจริงๆมันอยู่ที่รูปแบบบริษัทแล้วก็วิธีการปกครองภาพรวมของแต่ละบริษัทด้วยนะผมว่านะใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss